สวยมากเออเราก็ไม่เคยเห็นตรงนี้มาก่อนนะว่าโลเคชั่นดีมากเพราะว่าจะได้เห็นโตเกียวทาวเวอร์ตัวไหนข้างล่างใช่ป่ะขึ้นไปข้างบนเลยเรียกว่าเป็นจุดถ่ายรูปที่ทุกยอดนิยมมากน้ำมันมาพบกับเราสองคนเลยในช่องคิงยูดีชื่ออะไรนะคะครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเนี่ยมาเที่ยวรอบโตเกียวทาวเวอร์นั่นเองนะคะเดี๋ยวไปดูกันว่ารอบโตเกียวทาวเวอร์เนี่ยจะมีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรมีจุดถ่ายรูปอะไรสามารถไปเที่ยวที่ไหนได้บ้างนั่นเองนะคะการเดินทางง่ายมากๆก็สามารถนั่งรถไฟใต้ดินสายอะไรไม่เจ๊มีแต่ไลน์สายมีแต่ไลน์นั่นเองนะคะแล้วก็มาลงที่สถานีโอนาริมองโอนาริมองนั่นเองนะคะแล้วก็ออกประตูที่6นะทุกคน A6 นั่นเองนะคะก็ออกประตูนี้เนี่ยเราก็จะมาเจอกับที่นี่เลยสถานที่แรกโอ้สวยมากสวยมากคือตอนนี้เนี่ยเรามาเป็นเดือน11ใบไม้ก็จะเป็นสีเหลืองนั่นเองนะคะแต่ถ้ามาแบบซีซั่นอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นแบบอื่นนะทุกคนนะก็ลองมาได้แต่ที่สำคัญพอเดินเข้าไปในนี้เนี่ยจะเห็นโตเกียวทาวเวอร์ด้วยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เราจะมีสถานที่เที่ยวอะไรบ้างเราก็มาถึงแล้วอันนี้เรียกว่าอะไรไม่จีชิบะโคเอ็นยงโกจิชิบะโคเอ็นยงโกจินั่นเองนะคะเบอร์ที่4คนละดูสวยมากสวยมากเลยอ่ะไปนี่แล้วเราก็เห็นโตเกียวทาวเวอร์แล้วอากาศดีมากทุกคนวันนี้อย่างที่บอกนะคะว่าถ้าออก A06 มาก็เจอเลยโอ้ตรงนี้นะกี้กับพี่จิตเราเคยมาถ่ายรูปกันไว้เนาะแต่ว่าตอนที่เรามาถ่ายรูปเนี่ยจะเป็นฤดูหนาวนั่นเองนะคะภาพจะเป็นประมาณนี้นี่ถ้าฤดูหนาวจะเป็นแบบนี้ก็คือตรงนี้นี่แหละทุกคนบรรยากาศดีมากเลยอ่ะเนี่ยโยนี่เนี่ยแต่งเกือบเต็มขึ้นมาจีบอ่ะนี่ทุกคนสวยไหมสวยมากตอนนี้นะคะถ้าอย่างมาเดือน11อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นสีเหลืองแบบนี้แล้วแล้วเราก็จะได้วิวแบบนี้เลยถ้าอากาศดีนะทุกคนดีมากอย่างที่กี้บอกนะ A06 ออกมาปุ๊บไม่ต้องเดินเลยอ่ะเจอเลยแล้วก็เมื่อกี้ก็ถ่ายรูปแล้วนะเนี่ยยังไม่รู้ยังไม่รู้จบไปแล้วนะคะสำหรับสถานที่แรกนะจากนั้นเนี่ยก็เดินมาข้างๆเลยเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะไปที่วัดโซโจจิกันนั่นเองนะคะก็สามารถเดินไปได้แค่ข้ามไปนี่เนาะซึ่งไหนครับอยู่ฝั่งตรงข้ามกันเนี่ยแค่เดินข้ามไปนี่แล้วสังเกตถ้าตรงนี้เหลืองทั้งถนนเลยทุกคนสวยมากตรงนี้เราก็ไปถ่ายรูปแล้วจะให้ดูภาพจุดเมื่อกี้ก่อนดีกว่าเมื่อกี้เราถ่ายรูปแล้วเป็นแบบนี้เนี่ยคล้ายๆกับครั้งไอตอนหน้าหนาวแหละใช่เพียงแต่ว่าบรรยากาศก็คือจะเป็นแบบใบไม้สีเหลืองแต่ตอนหน้าหนาวนี่คือจะเป็นแบบเหมือนมีหิมะบางที่ก็แบบไม่มีไปแล้วอะไรประมาณนี้นะส่วนตรงนี้แบบนี้อ่ะตรงนี้ก็สวยนะคือยังเหลืองอยู่เลยทุกคนเดินมาแบบบังเอิญเหมือนกันอันนี้แบบไม่รู้เหมือนกันว่าตรงนี้จะเหลืองโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปวัดโซโซจิกันเลยดีมากแล้วดูสีสวยมากเป็นไรพี่จิแฮปปี้อะไรกันนะหัวทิ่มขึ้นมานี่ขำกว่าเลยนะระหว่างทางที่จะไปวัดโซโซจิโซโซจินั่นเองนะคะตรงนี้สวยมากดีมากเลยอ่ะเออเราก็ไม่เคยเห็นตรงนี้มาก่อนนะแล้ววันนี้โชคดีมากตรงที่เขาปิดถนนด้วยก็จะแบบไม่มีรถเลย wow. สบายมากทุกคนแล้วตรงนี้สามารถถ่ายรูปได้ด้วยถ้าถ่ายรูปแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ประมาณอย่างนี้นะคะโอเคเลยนะโอเคมากถือว่าโลเคชั่นดีมากเพราะว่าจะได้เห็นโตเกียวทาวเวอร์ตัวไหนข้างล่างใช่ป่ะขึ้นไปข้างบนเลยแนะนำอยู่ข้างวัดเลยทุกคนต่อไปเราเข้าไปดูในวัดกันบ้างดีกว่าที่แรกกลับมาวัดนะแล้วก็มาเจอที่ซะก่อนไปเข้าไปดูในวัดกันโซโจจินี่นะคะโหมันสีแดงงี้เลยเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีกว่าโอ้ว้าวเซอร์ไพรส์49เซอร์ไพรส์โอ้ทุกคนดีมากเลยอ่ะพอเข้ามาแล้วเราก็เซอร์ไพรส์มากเพราะว่าปิดปรับปรุงนะจ๊ะซ่อมแซมอยู่ก็จะแบบว่า
ถูกบังไว้กลายเป็นสีขาวไปเลยแต่ก็ยังดีที่ยังเห็นโตเกียวทาวเวอร์นะเออสวยดีแต่ไหนวัดอ่ะไหนวัดวัดที่ไหนปรับปรุงนี่ซ่อมแซมอยู่นะทุกคนทุกตอนที่ทุกคนมาอาจจะเปิดแล้วแต่นี้โตเกียวทาวเวอร์ไปดูกันนี่คือต้นอะไรในซากุระวะอ๋อซากุระนั่นแหละอ๋อถ้าเป็นซีซั่นซากุระนี่คือซากุระ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 หมดนี่เลยนะทุกคนในเมื่อก็นะซ่อมแซมนะคือเราไม่สามารถดูอะไรได้เลยจริงๆมันน่ะ来る時にね終わってるからね絶対綺麗ใช่ๆตอนที่โควิดเปิดมาแล้วทุกคนสามารถเข้าได้กี่คิดว่าตอนนั้นก็คงที่จะเสร็จหมดแล้วนั่นเองนะคะก็มาดูกันตอนนี้ก็คือกิ๊กกับไอจิมไม่สามารถดูอะไรได้เลยทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะเดินเข้าไปทำไมเหมือนกันนะไปหากาแฟกินกันดีกว่าตรงโตเกียวทาวเวอร์เรียบร้อยแล้วนะคะและตรงนี้ก็จะเป็นจำกันได้หรือเปล่าตรงนี้จะเป็นบันไดนะที่เดินลงไปแล้วก็ถ่ายรูปขึ้นมาเนี่ยจะแบบเรียกว่าเป็นจุดถ่ายรูปที่โตเกียวนิยมมากสำหรับชาวต่างชาตินั่นเองนะคะกิ๊กกับไอจิก็เคยทำวิดีโอไปแล้ววิดีโอนี้เลยอันนี้เนี่ยเป็นการพามาเลยนะตั้งแต่จินยูกุจะมาถึงจุดถ่ายรูปตรงนี้นั่นเองนะคะก็ใครยังไม่ดูก็สามารถที่จะไปดูได้เช่นเดียวกันมารูทนี้เนี่ยมาเที่ยววันนี้แล้วก็ผ่านตรงนี้เช่นเดียวกันแต่ที่สำคัญคือช่วงโควิดต่างชาติเข้าไม่ได้ก็ไม่มีคนเรียงแถวเลยนะทุกคนคือสังเกตได้ว่าที่เรียงกันอยู่ปกติทุกปีที่เราเคยเห็นนั่นคือเป็นต่างชาติหมดเลยนั่นเองนะคะตอนนี้นี่คือไม่มีเลยจะถ่ายรูปก็สบายเลยนะตอนนี้ไปเราเข้าไปข้างในกันตอนนี้เรามาอยู่ข้างล่างของโตเกียวทาวเวอร์นะคะแล้วครั้งนี้เขามีคริสต์มาสมาร์เก็ตไม่ใช่ไปเลยเดี๋ยวเราจะนั่งกินอะไรกันที่นี่เนาะนี่อากาศเย็นๆหน่อยทุกคนเราก็จะกินอะไรแบบร้อนๆกันแบบนี้เนาะตอนนี้เริ่มหนาวแล้วเนาะประมาณบ่ายๆแล้วทุกคนอร่อยจังไปจังกินไหมอ๋อจิ้มโอ้ยชิ่งจากที่ดื่มกาแฟแล้วก็โกโก้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เดินลงมาข้างล่างคือรอบๆของโตเกียวทาวเวอร์เนี่ยเขาก็จะมีเหมือนกับสวนเนาะเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะโมมิจิดานิโมมิจิดานินะคะคือจริงๆในทุกคนเห็นตรงเนี้ยมันจะต้องเปลี่ยนเป็นสีแดงแต่ว่าวันนี้เปลี่ยนนิดเดียวคิดว่าประมาณต้นเดือนธันวาได้เลยนะโซ่แต่เนี่ยธันวาอย่างนี้อันนี้มันจะสิ้นเดือนนี้มันประมาณ20กว่านี่มันจะสิ้นเดือนพฤศจิกาแล้วนะทุกคนแต่ว่ายังเป็นประมาณเนี้ยคิดว่าประมาณธันวาประมาณวันที่5วันที่10อะไรเงี้ยคิดว่าน่าจะแบบแดงมากก็ลองมาดูได้ตรงนี้ก็สามารถที่จะแบบถ่ายรูปตรงนี้ก็สามารถที่จะถ่ายรูปได้นั่นเองนะคะโอเคก็จะมีประมาณนี้เดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆก่อนค่ะยองนี่บรรยากาศเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่อันนี้เนี่ยจะเป็นต้นมมิจิทุกคนใบมันก็จะแบบเปลี่ยนเป็นสีแดงแต่ตอนนี้คือน่าจะยังไม่ถึงแล้วคราวนี้เราก็จะเดินขึ้นไปตรงนี้ใช่ป่ะถ้าเดินขึ้นไปวันนี้เราก็จะไปเจอกับโตเกียวทาวเวอร์นั่นเองนะคะมันก็จะเชื่อมกันดูดินี่จริงๆถ้าตรงนี้ใบไม้แบบเปลี่ยนสีนะมันจะเป็นสีแดงตอนนี้เราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเที่ยวรอบๆโตเกียวทาวเวอร์นะก็จะมีประมาณนี้จริงๆมันก็จะมีแบบหลายๆสวนเลยนะถ้าใครมีเวลาก็สามารถจะเดินได้แต่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะใกล้มืดแล้วจริงๆเนี่ยตรงนี้เนี่ยตรงจุดแรกที่เราไปเนี่ยถ้าตอนกลางคืนเขาจะมีการเปิดไฟนั่นเองนะใช่แต่ว่าช่วงหน้าหนาวก็จะต้องแบบเตรียมเสื้อผ้าเตรียมอะไรมาหน่อยเพราะว่าพอตกมืดพอมืดปุ๊บเนี่ยอากาศมันก็จะเขาเรียกอะไรเหมือนกับว่าต่ำลงนั่นเองนะคะใช่ตอนนี้ก็เริ่มหนาวแล้วแต่เราก็จะขอตัวกลับก่อนโอเคก็หวังว่าจะมีประโยชน์สำหรับจุดถ่ายรูปรอบๆโตเกียวทาวเวอร์ก็มีประมาณนี้ก็สามารถมาเที่ยวได้นะนั่งรถไฟมาง่ายๆแล้วก็ครึ่งวันอะไรเงี้ยก็สามารถเที่ยวได้แล้วก็สามารถ
ไปที่อื่นได้สะดวกสบายด้วยเช่นเดียวกันโอเคหวังว่าจะมีประโยชน์ขอโทษกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกด Subscribe เราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย